ไปต่อที่จังหวัดนครราชสีมาครับผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทโคราชนะครับพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นครับนางยุลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเปิดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ผู้ควบคุมและก็จัดการโรงแรมหรือว่าสถานที่คล้ายคลึงกันในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่โรงแรมแคทารีนโคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้ประกอบการในโรงแรมในเขตจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีเปิดการอบรมทั้งร่วมพิธีเปิดการอบรมนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมามีความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมาผ่านการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมามีผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกันในเขตจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีผู้ปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมจำนวน400คนค่ะนางยลดาหวังสุภกิจโกศลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการโรงแรมนะคะจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนค่ะในแง่ของการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการพัฒนาพื้นที่ห่างไกลค่ะซึ่งการสัมมนาครั้งนี้นะคะผู้ประกอบการโรงแรมก็จะได้เห็นภาพการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาค่ะทั้งนี้นะคะงบประมาณก็จะถูกจัดสรรเนี่ยนำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดโดยเพราะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของถนนสะพานและระบบกล้องวงจรปิดค่ะที่จะเชื่อมโยงภาพตามเส้นทางสัญจรในเขตจังหวัดนครราชสีมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะ